เอาครับผมสวัสดีคนไทยในศตวรรษที่21ทุกคนเลยนะครับผมโปรแกรมจากโลกอนาคตนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile กันอีกแล้วนะครับผมสิ่งที่เหมือนเดิมคือเกม Dead by นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือมีการอัปเดตแพทใหม่กันเว้ยทุกคนใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยไปอัปเดตได้นะครับผมซึ่งใครที่ใช้ Android แล้วโหลดเกมเนี้ยผ่านแท็บๆเนี่ยแล้วไปดูที่แท็บๆไม่ขึ้นให้อัปเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยย้ายจากแท็บๆด่วนเลยลบเกมทิ้งไปเลยนะครับลบแท็บๆทิ้งไปด้วยนะครับแล้วก็ไปโหลดเกมใหม่ในแอปที่มีชื่อว่า Cool App นี่เลยนะครับเพราะว่าตัวแท็บๆเนี่ยจะค่อนข้างไม่คือค่อนข้างช้าหรือว่าไม่เสถียรเท่า Cool App ประมาณนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาดูกันในแพทใหม่ของ Dead by Daylight Mobile ครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับ1เลยนะครับที่เราเห็นอยู่ได้ชัดเลยนะครับคือสถานะนะครับสถานะคิวนี่คืออะไรสถานะคือการออนเกมครับว่าเราเล่นอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะตรงสถานะตรงนี้นะครับดูได้ไหมเอ้าผมกดเข้าไปแล้วดูไปโอเควันนี้เนี่ยผมก็เลยให้เกียรติไมเคิลมายืนข้างหลังครับกับลอรี่เนี่ยมายืนข้างหน้าเป็นแบ็คกราวด์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแมปใหม่เข้ามาเว้ยนี่แมปนี้เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะครับไม่ใช่มีมานานแล้วคือออฟฟิลลิ่งเนี้ยผมมีมาตั้งแต่แบบตั้งแต่แมปมันจะเข้านะตอนนี้แมปมันเข้าแล้วนะคือคุณแจเนี่ยผมมีมานานมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงผมเคยเอามาใช้ครั้งนึงมันก็ไม่มีแมปอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าแมปมันยังไม่มาตอนนี้แมปมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือแมปนี้เนี่ยเป็นกุญแจที่ดินของสโตสก็คือเป็นบ้านของรอลลี่สโตสครับเป็นหมู่บ้านของรอลลี่สโตสเหมือนใน PC เลยนะครับจะถูกส่งไปที่นั่นนะครับพวกเราเวลาเราเอาออฟฟิลลิ่งนี้มานะครับก็ผมเลยให้แบ็คกราวด์ไมเคิลกับรอลลี่เนี่ยมายืนอยู่บนหน้าจอหน้าหลักของเกมของผมนะครับเพราะว่าเขาคือเจ้าของที่ตรงนั้นเป็นเจ้าที่นั่นแหละครับโอเคเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างมาที่การตั้งค่านะครับผมเอ้ยมีคนออนอยู่ด้วยมาที่การตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าเนี่ยปกติเนี่ยจะมีการเพิ่มแสงลดแสงใช่ไหมตอนนี้ไม่มีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาตัวเกมเนี่ยเขาปรับมาให้เราสมดุลแล้วเพื่อป้องกันการแบบมีคนไปปรับแบบมืดจนมองไม่เห็นหรือแบบมันวุ่นวายครับเขาเลยปรับให้สมดุลเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับบางทีก็อาจจะดูมืดไปสำหรับคนที่เล่นสว่างเมื่อก่อนตอนที่มันยังไม่อัปเดตนะตอนนี้มันอัปเดตแล้วก็ต้องทนนิดนึงสำหรับคนที่เคยปรับสว่างแบบสว่างมากชอบแบบสว่างมากๆนะครับตอนนี้มันคือมันสีแบบเบสิกพื้นฐานสแตนดาร์ดนั่นแหละครับโอเคก็มีอะไรอีกเดี๋ยวผมนึกก่อน ผมขอนึกก่อนแป๊บนึงเอาตาดำไปจุกไหมโอเคผมจะลองจุกดูนะในแบบใหม่เลยแบบใหม่กับสายจุกนะครับจะเป็นยังไงนะไปดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมว่าต้องมีคนเอาไปอยู่แล้วแน่นอนครับเพราะว่าต้องมีคนมารีวิวแบบใหม่แน่ๆเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาออฟฟิลลิ่งไปสุ่มกันเลยว่าจะเจอหรือเปล่านะครับไป let's go ครับผมกัดใกล้เกินโอเคครับทุกคนเกมมาแล้วครับนี่คือแมปของแอดออนฟิลใช่ไหมผีคืออะไรอ่ะผีสเตลอ่ะขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่พลอยคือทุกคนจะได้ยินเสียงจันตีก็พี่พลอยอยู่นะครับคือผมทำการให้จันตีเนี่ยเอาแมปมาให้แทนนะครับตะกี้ผมกดคนเดียวไงแล้วมันไม่ชัวร์ไงครับทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีคนเอามาปรากฏว่าไม่มีใครเอามาเลยนะครับผมก็เลยเจอแมปเก่าไปนะครับผมก็เลยทีนี้รอบนี้แมปใหม่ของแท้ครับให้จันติออกมาครับไมเคิลครับทุกคนยืนสูบอยู่นู่นน่ะจันติเฮ้ยผมเผลอไปไหมเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยโอเคไปมาแล้วได้เล่นอยู่กระตืบแล้วกระตืบแล้วแล้วดูดผมด้วยโอ้โหเขาดูดจันตีดูดน้องนโมจนเต็มอ่ะข้างหน้ามีไม้ปะสวยเกือบแตกตรงนี้ผมเล่นได้อยู่เฮ้ยผมติ๊กไปจ่ายไม่ได้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดเสียงพี่พลอยกับจันตีดังๆหน่อยนะครับแล้วก็แมปเนี่ยคือต้นไม้ที่เป็นพุ่มเนี่ยที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะครับใน PC เนี่ยเราสามารถเข้าไปนั่งเนียนได้เลยนะครับแต่ว่าในฉบับของมือถือเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปนั่งเนียนหรือไปนั่งแอบได้เหมือนใน PC นะครับ
พราะว่าถ้าเกิดเราไปนั่งเรียนแอบได้เนี่ยมันจะค่อนข้างโกงมากนะครับเพราะมันมิดมากแล้วดูดิเนี่ยพวกไม้พวกนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่มันจะมีพวกไม้ที่อยู่แบบเขาเรียกว่าพวกไม้หน้าบ้านอะใช่ไหมไอ้พวกอย่างเงี้ยอาจจะเข้าได้เนี่ยเห็นปะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้นะครับสำหรับในมือถือนะอยู่กับผมปะอยู่ใครดูดใครอยู่คือเราต้องศึกษาแมปกันอย่างดีเลยแหละนะฮะแล้วก็ไปฝึกฝนกันเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเหมือนแมปที่เราผ่านๆมานะครับนะฮะตอนนี้ก็คือผมกับทุกคนที่เล่นอยู่ตอนนี้คือตันติพี่บอยเนี่ยยังไม่ชินกันเลยนะครับยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับแมปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฝึกฝนกันไปสักพักนึงนะครับว่าตรงไหนมันจุกได้บ้างนะครับมันจุกได้ยากครับตรงนี้ก็มีแมทลดมีแผ่นไม้แผ่นเดียวสั้นๆเองแผ่นไม้นี่หายากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกหน้าต่างพวกอะไรงี้มากกว่าเนาะปั่นได้คนเดียวผมไปฉายทันปะไม่ทันเฮ้ยตะกี้เขาหันหน้าหาผมเลยขึ้นบ้านมาแน่นอนอ่ะไม่เขารออาจจะวิ่งโอเคผมเห็นเขาแล้วเขาขึ้นมาหาผมปะไม่ขึ้นปะน้องเขารอไปยืนใช่ไม้มีย่อๆว่ะไม้ค่อนข้างน้อยนะจันติพี่พลอยไม้กลางแมปใช้ไหมไม้น้อยมากอ่ะโอ้แล้วกลับมาด้วยเฝ้าจัดแล้วเฝ้าเลยครับลูกเฝ้าจัดเลยดูจน3แล้วมึงเนี่ยใกล้3แล้วนะเรียบร้อยเต็มแล้วเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเขาเดินกลับไปอ่ะเขาเต็มแล้วเขาเดินกลับบ้านไปนะเขาเดินที่บ้านไปแล้วช่วยไม่ได้พอยังไงนะโอ้แล้วดูดผมเต็มเลยอ่ะโอ้โหจะแบบ72หน่อยตะกี้ไม่ทันจริงโหตรงนั้นมีไม้โอ้โหไม่ชินเลยถ้ากระโดดลงมาแล้วผมรู้ตรงนั้นมีไม้ผมไปตรงมันละผมไปตรงนั้นแล้วจริงๆผมโดนเสาเดียวพี่พลอยเลยอ่ะเล่นยากใช่ครับเล่นยากมากดึงได้คลัชมาเลยคลัชผีตัวเนี้ยเฮ้ยติ๊กไฟฉายไม่ได้แล้วทำไมไฟฉายค้างเฮ้ยแล้วทำไมเมาพี่เฮ้ยไฟฉายผมค้างเลยเฮ้ยทุกคนแล้วผม72อย่างไวอ่ะเฮ้ยแอดดอนโหดป่ะเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแบบใหม่นะครับจริงๆมันมีอะไรมากกว่านี้ครับทุกคนต้องลองไปอัปเดตแล้วก็ลองเข้าไปสัมผัสเองนะครับจริงๆที่จุกมันมีเยอะไหมมันมีเยอะนะแต่ว่าที่จุกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันสั้นเกินไปบางทีนะครับเราควรที่จะศึกษาว่าตรงไหนเล่นได้เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ศึกษาให้ดีว่าตรงไหนเข้าได้เข้าไม่ได้นะบางทีมันเจอทางตันไงทางตันเยอะมากนะครับโอเคนะก็ทุกคนต้องไปฝึกฝนกันเยอะๆนะครับแบบนั้นเป็นแบบใหม่นะครับเดี๋ยวเราฝึกฝนจนชินเราก็จะชินเองนะว่าตรงไหนมันจุกได้บ้างเหมือนกับแมปเก่าๆที่เราเล่นก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับการอัปเดต Dead by Daylight Mobile ใน EP นี้ต้องลาไปก่อนโอ้ยสุมินาไซอิตาอิคิมูจิบ๊ายบาย